สาวๆว่าแต่ละคนชอบดูหนังไหมชอบวันนี้เจ๊ใจสาวๆทุกคนเนี่ยมาผจญภัยในหนังแนวสยองขวัญว้าวคำถามคือถ้าสาวๆจะต้องดูหนังสยองขวัญสักหนึ่งเรื่องหนังเรื่องใดต่อไปนี้จะทำให้สาวๆกลัวมากที่สุดเรามาดูคำตอบกันเลยที่ป้ายขอราไทยใจสายสตรี1ผู้หญิงที่คลั่งด้วยความแค้นไล่ฆ่าคนที่เธอเกลียด2ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทุ่มทุนเรื่องเกี่ยวกับคนที่ติดอยู่ในเรือที่กำลังจมข้อ3ฆาตกรใจโหดเลือกฆ่าเหยื่อตามใจชอบข้อ4สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ทำลายล้างโลกของเราใครตอบข้อ1ฮารุและไมแดนทำไมถึงกลัวข้อแรกที่สุดผู้หญิงที่คลั่งด้วยความแค้นมันจะดูแบบน่ากลัวเจ๊ว่าในความคิดมันนะเขาจะแบบตาแดงๆแล้วแบบเหมือนเป็นโรคจิตอ่ะแบบไล่ฆ่าคนที่เกลียดแสดงว่ามันแบบอะไรแค้นไม่แต่ว่ามันต้องแค้นมากๆเจ๊ถึงจะแบบฆ่าแล้วแบบเราก็ไม่รู้ด้วยว่าฆ่าด้วยวิธีไหนเพราะฮารุล่ะถ้าสมมติว่าเรามีความแค้นที่แค้นใครมากขนาดฆ่าคนนั้นได้เกลียดจนฆ่าได้ฮารุว่าผู้หญิงคนนั้นต้องน่ากลัวแล้วต้องเป็นการฆ่าที่แบบไม่ใช่อยู่ดีไปแทงอ่ะมันต้องมีการคิดช่วงล่าต้องแบบใช่เรามาดูข้อ2เบลอยู่คนเดียวที่กลัวแบบนี้ทำไมถึงกลัวข้อนี้ดูหนังหลายๆเรื่องเวลาคนจะจมน้ำมันทรมานอ่ะถ้าเราคิดจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะรอบข้างก็เป็นน้ำอ่ะมันแลดูทรมานมากแลดูเฮ้ยแต่เข้าใจเบลนะเวลาดูหนังพวกที่จมน้ำอ่ะกั้นหายใจไปด้วยกั้นหายใจด้วยเบลเวลาแบบพระเอกบอกว่าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปช่วยข้างล่างเราดันกันตามเหมือนกันเลยแล้วไหวไหมแล้วแบบว่าพอขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะเป็นคนกลัวน้ำด้วยแหละเชื่อข้อ3ข้อ3หลายคนเลือกข้อนี้นึกถึงเจสันนะเจ้สภาวะต้องอยู่ดีเวอร์อ่ะโดนฆ่าเหมือนกันเลยเป็นแผลด้วยเห็นมั้ยเราจะมาเฉลยกันว่าข้อนี้นั้นหมายถึงอะไรและหมายถึงต้นกำเนิดแห่งความกลัวที่อยู่ในตัวคุณค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ทำลายล้างโลกนั้นหมายถึงความกลัวเกี่ยวกับการคาดหวังนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยจะกลัวว่าความคาดหวังจากคนอื่นที่พุ่งเข้าสู่ตัวคุณเนี่ยจะทำให้คุณยิ่งกดดันและเพิ่มความเครียดมากยิ่งขึ้นผู้หญิงที่คลั่งด้วยความแค้นไล่ฆ่าคนที่เธอเกลียดมีฮารุกับไมแดนมันคือคุณมีความกลัวเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากคนสนิทนั่นเองคุณกลัวอาการหรือว่าการแสดงออกของคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติโอ้ยจริงใช่เพื่อนเราเคยทำอย่างนี้ปกติเคยเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ดีวันนึงเขามาแบบทำไมไม่ทำแบบนี้มันก็ต้องรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอะไรมันต้องทำอะไรผิดจริงๆเป็นคนที่กังวลนั่นแหละเนาะแล้วแบบเพื่อนเปลี่ยนไปมันก็คงรู้สึกแล้วว่ามันเป็นอะไรเปล่าเลยต้องบอกว่าเราเป็นคนแบบใส่ใจคนรอบข้างหรอกัดมันพูดเชียวและข้อ2นี่หมายถึงคุณมีความกลัวเกี่ยวกับการที่จะมีใครมาทำลายภาพอันสวยงามที่คุณวาดไว้นั่นหมายความว่าคุณก็จะกลัวว่าภาพต่างๆที่คุณหวังไว้ว่าชีวิตคุณจะต้องดำเนินไปในทิศทางนี้ให้มันเพอร์เฟกต์มันจะไม่เพอร์เฟกต์ในแบบที่คุณคิดใช่ตรงที่ว่าเบลชอบเป็นคนที่ชอบวางอนาคตวางแผนอนาคตไว้แล้วอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเดะ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 เป็นผู้หญิงสั้นๆเมื่อเพ้อเจใช่อุ๊ยอยากเป็นอย่างงู้นอย่างงี้มาดูข้อนี้ดีกว่าหลายต่อหลายคนเลือกข้อนี้และหมายถึงความกลัวเมื่อคุณอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยและไม่เป็นมิตรคุณจะเกิดความกลัวมากที่สุดนั่นหมายความว่าสังคมที่คุณเข้าไปคุณไม่ทราบเลยว่าคุณจะต้องวางตัวยังไงเพราะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักคือป่านอะตรงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเข้าไปแบบว่าที่ใหม่ๆหรือว่าแบบว่าสมมุติต้องเข้าไปทำงานกับกลุ่มคนใหม่ๆก็จะเกิดความกลัวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ไม่นี่ก็ยังดูร่าเริงก็ทุกคนก็ยังดูเข้ากับคนง่ายสาวสตรอเบอรี่ก็ดูเข้ากับคนง่ายจริงๆมันรู้สึกว่ามันคือรีแอคชั่นแบบนึงในความกลัวของเราหลังจากนั้นเราก็พยายามลบล้างบรรยากาศที่แบบว่าดูไม่เป็นมิตรอะไรด้วยการที่พุ่งเข้าหาไปเลยก็ถือว่าเป็นวิธีการขจัดซึ่งความกลัวที่แตกต่างกันแต่เบื้องลึกแล้วเนี่ยในจิตใจก็ยังกลัวในการที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆอยู่ตรงมากจริงไหมพวกเราจริงถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเล่นแบบสาวๆสตรอเบอรี่ต้องอดใจรอในสัปดาห์หน้ากับช่วงขอรหัสไทยใจสายสตรอเบอรี่
และนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวสตรอเบอรี่ชื่อเชฟคนไหนกลัวที่จะต้องไปอยู่ในสังคมที่ไม่คุ้นเคยคำตอบก็คือโมโม่ก็ได้รับทีเชื้อไปใส่กันนะจ๊ะสัปดาห์ที่ถามว่าพอเห็นคนอื่นเดือดร้อนสาวคนไหนจะพึ่งพาได้มากที่สุดอ่ะก็1เม็ดก็2ไม้ก็3พิงก็4จุดส่งคำตอบมาที่ www.somelycheesecake.com อ่ะได้เสื้อทีเชิ้ตไปใส่กันนะจ๊ะอาทิตย์หน้าพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมก่อนจากกันไปในวันนี้เรามีความในใจจะบอกคุณผู้ชมใช่แล้วเพราะเห็นสาวๆแต่ละคนเนี่ยบอกความในใจกันไปแล้วเจ๊สองคนยังไม่ได้บอกเลยยอมไม่ได้แอบพร้อมพร้อมแพร่พร้อมพร้อมสามสี่ทำไมถึงมาฉันมาดูลิงลิงจักจักก็มารักจริงจริงทำไมฉันพาฉันมาควายควายถึงงิดก็มันคิดถึงไงทำไมถึงพาฉันมาดูช้างช้างเธอมอบก็มันชอบเธอมาทำไมถึงพาฉันมาดูปลาปลาแฟนกันเป็นเย้เย้เย้แฟนแฟนกันนะว้าวเล่นดนตรีก็ไม่บอกนะเราอะเราไม่บอกเลยนะทำไมอะไรสองคนกันเนี่ยอ้าวก็เมื่อกี้เห็นบอกลงบอกรักกันก็ขอบอกรักมาไงขอบอกว่าพูดนะออกมาจากใจแต่นี่ก๊อปเพลงมานี่เพลงเขาบอกบอกความในใจนี่ก็ใจเราตรงกับเขาไงอันอื่นเราก็มีโหเอ๋ยอยากให้บอกเรามีเพียบเลยบอกมาบอกมานี่บอกรักคุณผู้ชมทุกวันใช่ไหมใช่เราไม่รักทุกวันเรารักแค่สองวันวันอะไรวันคู่กับวันขี้โดนทุกวันน่ะมุกดูแบบมุกดูแบบตำรวจจราจรมากเหมือนจอดได้เลนคู่มุกขี้จราจรน่ะเอาอีกปะล่ะอีกปะล่ะมีอีกปะล่ะหมดแล้วเอ้ยโหสัตว์เต็มตั้งนานไม่น่าพูดเลยแค่นี้ก็บอกแล้วไงว่าอย่าให้พูดอย่าให้พูดมันหมดแล้วแหมแต่แค่นี้มันก็โดนใจใช่ไหมคะเอาเบาๆเอาเบาๆถึงเวลาแล้วแหละเราต้องลากันแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจากลากันไปอ่ะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นอ้าวเหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เจอกันแต่ว่าช่วงเวลาเราไม่ได้เจอกันยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะใช่เลยค่ะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเนาะใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก www.isu.com มิซามิซาใหม่วีเอดีกรีมารูมไฮโซโลบัดเจ็ตบิลบองไทเกอร์ลิลลี่ยูนิโคลและ OMG ค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาพบกับสาวสตอรี่ได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางไทยทีวี4ช่อง3กับรายการสตอรี่ชีสเค้ก